46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2560ถึง2562จำนวน219นายพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2562จำนวน77นายพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2561ถึง2562จำนวน85นายและพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2562จำนวน38นายโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษาและได้รับเกียรติเป็นนายทหารของกองทัพไทยท่านทั้งหลายเมื่อผ่านการศึกษาอบรมแล้วตามหลักสูตรทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติก็คงมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองในการปฏิบัติหน้าที่นั้นมีข้อที่ควรคำนึงหลายอย่างอย่างหนึ่งคือหลักวิชาซึ่งแต่ละคนจะต้องรู้จักนำมาปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมพร้อมทั้งหมั่นศึกษาเพิ่มเติมให้ยิ่งสูงขึ้นและกว้างขวางขึ้นอยู่เสมออีกอย่างหนึ่งคือวินัยซึ่งแต่ละคนจะต้องดำรงไว้อย่างเคร่งครัดแน่วแน่ในฐานะที่เป็นทหารอีกอย่างหนึ่งคือศีลธรรมซึ่งแต่ละคนจะต้องยึดมั่นเป็นเพื่อนกำกับประคับประคองกายวาจาใจให้เป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องถ้าทุกคนตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ในกรอบขอบเขตสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สมดังที่ตั้งใจมุ่งหมาย